ถ้าอธิบายระหว่างบรรทัดของคุณธนากรก็คือว่ากับเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นไรละได้อยู่เพราะว่ามีที่อันตรายกว่าคือก้าวไกลค่ะจับมือกันได้ตอนนี้ได้ก็เหมือนกับสูตร312ที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่ที่ไม่มีก้าวไกลแต่มี5พรรคร่วมมีคนของรัฐบาลเดิมลุงๆอยู่ด้วยครับทีนี้พูดถึงการที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับมาพอนึกภาพคุณทักษิณตลอด20กว่าปีท่ามกลางความขัดแย้งคู่ขัดแย้งเบอร์1ของคุณทักษิณคือใครคนที่เป็นสื่ออาวุโสคุณสนธิลิ้มทองกุลใช่ไหมผู้นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถึงแม้ว่าระยะหลังก็อาจจะมีกปปส.มีคุณสุเทพขึ้นมาแทนแต่ถามว่าจุดเริ่มต้นก็ต้องเป็นคู่นี้แหละตัวจี๊ดสุดคุณทักษิณกับคุณสนธิในเมื่อคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีคนคงอยากจะรู้ว่าคุณสนธิคิดเห็นยังไงจะออกมาต่อต้านไหมเขาพูดไหมวันนี้คุณสนธิจัดรายการสนธิทอล์กผู้เฒ่าเล่าเรื่องนะคุณสนธิบอกแบบนี้มีคนถามผมว่าผมรู้สึกยังไงท่านผู้ชมที่เป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคงรู้อยู่แล้วตอนนั้นเราสู้กับคุณทักษิณ2ประเด็นประเด็นแรกคือการคอร์รัปชันในเชิงนโยบายหลายเรื่องคุณทักษิณถูกพิพากษาตัดสินจำคุกศาลตัดสินแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็หนีคดีไปอีกเรื่องนึงที่สู้การตั้งพรรคไทยรักไทยถูกแวดล้อมและมีพฤติกรรมน่าสงสัยจะมีส่วนร่วมเรื่องของการไม่จงรักภักดีจนล่าสุดที่เพื่อไทยอยู่ภายใต้การดูแลและการปกครองของคุณทักษิณก็มีนโยบายชัดเจนจะจงรักภักดีต่อสถาบันไม่ต้องการแก้มาตรา112คุณสนธิบอกผมถือว่านี่คือหลักการที่ชัดเจนถือว่าคุณทักษิณถ้ากลับมาแล้วติดคุกจริงนะยอมรับความยุติธรรมของประเทศไทยที่สำคัญยอมรับคำพิพากษาของศาลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยผมถือว่าโอเคแล้วแล้วเรื่อง112ที่คุณทักษิณแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนที่ชัดเจนผ่านพรรคเพื่อไทยว่ายังคงจงรักภักดีต่อสถาบันและจะไม่มีทางแก้112ถ้าครบ2เรื่องนี้ที่เราสู้มาเราไม่มีประเด็นอะไรต้องไปทะเลาะกับคุณทักษิณอีกต่อไปคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าเอาไว้ลองฟังคุณสนธิดูครับคุณทักษิณบอกแล้วว่าจะกลับมายอมติดคุกแสดงว่าคุณทักษิณยินดีที่จะกลับมารับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็รับผิดในการที่ตัวเองถูกพิพากษาจำคุกไปท่านผู้ชมครับวางใจเป็นกลางถ้า2เรื่องนี้เกิดขึ้นคือคุณทักษิณยอมรับว่าจะกลับมาติดคุกแสดงว่ายอมรับรัฐบาลการยุติธรรมไทยโอเคและประกาศชัดเจนโดยผ่านพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณก็พูดชัดเจนยังคงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจผมไม่รู้แต่เขายอมรับแล้วในทางสาธารณะต้องถือว่านี่คือหลักการที่ชัดเจนท่านผู้ชมครับถ้าครบ2เรื่องนี้ซึ่งเราสู้มาตลอดเราไม่มีประเด็นอะไรจะต้องไปทะเลาะกับสายคุณทักษิณอีกต่อไปอย่างน้อยก็คุณสนธิจะไม่ออกมาต่อต้านคุณทักษิณเหมือนกับที่เคยเคลื่อนไหวตอนเป็นแกนนำพันธมิตรในอดีตแล้วนี่ก็ทางสะดวกแล้วสิครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ในทางการเมืองไม่มีใครคิดว่าจะได้ฟังได้เห็นจริงเนาะก็ได้เห็นอีกหนึ่งเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะคะการกลับบ้านของคุณทักษิณการเป็นนายกของเพื่อไทยรวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลจะเหลือโจทย์ใหญ่แค่โจทย์เดียวเองครับการมีก้าวไกลอยู่ในสมการจะทำยังไงเนี่ยเพื่อไทยจะวางแผนยังไงเพื่อที่จะปลดล็อกปัญหานี้ได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่แล้วมาดูเขาเริ่มวางไทม์ไลน์ในการคุยกับ8พรรคร่วมแล้วนะ